สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยกับผมพานุมาสุขอมพรนะครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องภัยออนไลน์กับเด็กและเยาวชนเปิดประเด็นมาอย่างนี้นะครับเราจะพูดคุยให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าจริงๆแล้วนะวันนี้เนี่ยมีหน่วยงานของรัฐนะครับเข้าไปดูแลเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้ทำงานพูดง่ายว่าทำงานกันเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อที่จะให้เกิดเป็นนโยบายเพื่อที่จะได้มากำกับดูแลหรือมาทำให้สังคมเราโดยเฉพาะสังคมออนไลน์เนี่ยเขาเรียกอะไรมันมีภัยน้อยลงให้จำนวนภัยมันลดลงนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับพูดง่ายเป็นข้าราชการแล้วรับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรงนะครับท่านคือผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์นะครับภายใต้กรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็คือคุณปิยวดีพงไทยตอนนี้อยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับผอ.ครับขอต้อนรับนะครับผอ.ที่เท่าผมรู้จักผอ.มาก็นานแล้วครับคุณผู้ชมผอ.รู้สึกว่าทำงานเกี่ยวกับคนพิการก็เคยทำใช่ค่ะแล้วอยู่ๆก็ต้องมาดูแลเรื่องเด็กและเยาวชนค่ะและที่สำคัญตอนนี้มาดูแลเรื่องสื่อออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างสถานการณ์สื่อออนไลน์ก็เป็นมีผลกระทบกับเด็กและเยาวชนค่อนข้างสูงนะคะคือเรามีการสำรวจค่ะสำรวจออนไลน์นะคะเรื่องเด็กกับภัยออนไลน์ค่ะซึ่งดำเนินการเป็นปีที่2แล้วค่ะค่ะก็สำรวจกลุ่มเด็กอายุ6ถึง25ปีเด็กและเยาวชน6ถึง25ปีปีนี้มีจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 15,000 คนนะคะทั่วประเทศใช่ค่ะทั่วประเทศสำรวจเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะก็พบว่าคือเด็กเยาวชนค่ะส่วนใหญ่เลยเกือบประมาณ 80% นะคะก็รู้ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้ประโยชน์ให้ประโยชน์กับเขาขณะเดียวกันจำนวนถึง 90% นะคะพบว่าเด็กเยาวชนก็รู้ว่าเขาเนี่ยเสี่ยงภัยและมีภัยออนไลน์มีภัยที่แฝงมากับการใช้สื่อออนไลน์ด้วยค่ะรวมทั้งเขาก็ได้มีการให้ข้อมูลนะคะถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆด้วยค่ะว่าเขาพบเจออะไรในการที่เขาใช้สื่อออนไลน์แล้วก็ให้เวลากับการใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละวันค่ะพูดถึงคำว่าภัยออนไลน์ตอนนี้อะไรภัยอะไรที่น่ากลัวก็ภัยออนไลน์ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตหรือว่าปัจจุบันทุกคนก็ใช้สมาร์ทโฟนใช่ไหมคะคือตรงนี้เนี่ยเป็นช่องทางที่เปิดไปสู่โลกกว้างค่ะแบบไร้ขีดจำกัดไร้ขีดจำกัดดังนั้นเนี่ยเราออกไปสู่โลกกว้างดังนั้นภัยต่างๆหมายถึงคนที่ไม่หวังดีคนที่จ้องจะแสวงหาประโยชน์จากเด็กและเยาวชนจากเราเป็นผู้ใช้เนี่ยก็จะเข้ามาถึงเราได้ง่ายด้วยเหมือนกันค่ะเมื่อก่อนเราบางทีเราต้องออกไปข้างนอกต้องระมัดระวังตัวแต่ปัจจุบันนี้เพียงแค่เรามีมือถือเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเข้าห้องนอนเพียงแค่เราเข้าอินเทอร์เน็ตไปใช้ไปเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือที่เป็นดาร์กเว็บต่างๆหรือว่าเป็นกลุ่มปิดหรือบางทีเราอยากจะทดลองนะคะไปเป็นสมาชิกตอนนั้นก็เป็นช่องทางด้วยเหมือนกันที่ภัยต่างๆจะเข้ามาถึงตัวเราค่ะเนี่ยค่ะคือถ้าถามผมมองแบบชาวบ้านผมเองก็เท่าที่ผมได้เห็นผ่านตาบ้างได้รับรู้รับฟังก็ตอนนี้หลอกขายของหลอกสาวหลอกหนุ่มโอนตังอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือภัยตัวหนึ่งใช่ค่ะเป็นประเภทหนึ่งค่ะเป็นประเภทหนึ่งในมุมของรัฐเองเนี่ยที่ผอ.เข้าไปคลุกเนี่ยอะไรที่มันเป็นภัยที่น่าเป็นห่วงที่สุดที่น่าเป็นห่วงก็คือเนื่องจากว่าที่เราดูแลเนี่ยจะเป็นเด็กและเยาวชนใช่ไหมคะก็คือไม่เกิน25ปีอ๋อเราจะดูแลในกลุ่มนี้เลยใช่ค่ะดูแลเพื่อที่จะเกิน25ปีนี่ก็ต้องดูแลตัวเองก็คิดว่าดูแลตนเองได้แล้วนะคะอันนี้ก็ไปให้ตำรวจให้อะไรว่ากันไปค่ะก็คือว่าวัยนี้เนี่ยเขาก็จะมีความคึกขนองอยากรู้อยากลองแล้วก็ค่อนข้างอิสระแล้วก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจค่ะบางทีเนี่ยทาง Facebook มีการใช้โปรไฟล์ปลอมก็เยอะที่จะแฝงตัวเข้ามาโดยที่ก่อนที่เขาจะเข้ามาถึงเรานะคะสมมุติว่าเราเปิดสเตตัสของเราอะค่ะหรือว่าตั้งค่าของเราเป็นแบบสาธารณะก็คือยินดีที่จะรับทุกคนทักทายเข้ามาเพราะว่าเราถ้าวัยรุ่นก็เป็นวัยที่อยากจะคบหาเพื่อนใหม่ๆใช่ไหมคะแปลกหน้าทีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขา
ไม่รู้ใครต่อใครไม่รู้ใครต่อใครคือจริงๆแล้วไม่สามารถวางใจได้เลยถ้าผมฟังอย่างนี้ก็มีเรื่องการพนันการพนันเนี่ยบางทีก็แฝงเข้ามาค่ะมันจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตก็จะมีป๊อปอัพเหล่านี้เข้ามาเชิญชวนให้คลิกเชิญชวนให้ลองเล่นให้เข้าไปทายผลแทงการทำงานเนี่ยเด็กตกไปเป็นเครื่องมือเยอะไหมเมื่อเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะค่ะเพราะว่าด้วยที่ว่าเด็กไว้เนื้อเชื่อใจง่ายคนอื่นได้ง่ายคือยังใสบริสุทธิ์นะคะผู้หญิงกับผู้ชายไหนมากกว่ากันปัจจุบันก็ผู้ชายนะคะจะเยอะกว่าตกเป็นเหยื่อเด็กผู้ชายใช่ค่ะใช่เพราะว่าอาจจะผู้หญิงเราอาจจะได้รับการอบรมแล้วก็ส่วนใหญ่ที่บ้านก็จะระมัดระวังมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วส่วนน้องผู้ชายเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความกล้าค่ะแล้วก็ค่อนข้างอิสระในการใช้ชีวิตดังนั้นก็เข้าไปสู่ในโลกออนไลน์แล้วก็โอกาสที่จะเจอยิ่งใช้มากโอกาสที่จะเจอภัยเข้ามาก็มากเหมือนกันนะคะภารกิจของผอ.ของหน่วยงานเนี่ยที่ตั้งตรงนี้ขึ้นมาจริงๆต้องทำภารกิจอะไรแล้วอยากเห็นอะไรค่ะคือศูนย์เนี่ยนะคะตั้งขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าคือขาดหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานนะคะให้เกิดให้ประเด็นต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ที่เป็นสถานการณ์ภัยออนไลน์กับเด็กและเยาวชนซึ่งมีการเรียกร้องจากทั้งจากนานาชาติด้วยนะคะว่าต้องมีกลไกในการปกป้องคุ้มครองเด็กเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากภัยออนไลน์ที่ในต่างประเทศหรือว่าในระดับอาเซียนได้มีการดำเนินการนะคะระบบตรงนี้เนี่ยประเทศไทยต้องมีการดำเนินการเพียงแต่ว่าทำยังไงเนี่ยตอนแต่ปัจจุบันตั้งแต่ประมาณปี59นะคะที่เราเริ่มตั้งหน่วยงานเริ่มตั้งศูนย์ตรงนี้มาเนื่องจากว่ายังไม่มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่ตรงนี้เหมือนทำนามธรรมให้เป็นรูปธรรมแสดงว่าที่ผอ.ดูแลนี่ก็คือเป็นหน่วยงานกลางเป็นหน่วยงานที่สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนแต่มาทำหน้าที่ในการที่จะติดตามเฝ้าระวังประเด็นภัยออนไลน์เมื่อเห็นประเด็นที่เห็นว่ายังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบตามภารกิจชัดเจนก็จะมีการเหมือนกับรวมพลบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งรัฐด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษาสถาบันวิชาการเครือข่ายเด็กและเยาวชนรวมทั้งอาจจะมีภาคธุรกิจนะคะผู้ประกอบการมือถือหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมาร่วมกันว่าปัญหานี้จะแก้ยังไงและชงเข้าสู่นโยบายนะคะถ้างั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผอ.รับผิดชอบเนี่ยเหมือนข้อมูลทุกส่วนปัญหาทุกส่วนจะต้องรู้ผอ.จะต้องรู้เพื่อที่จะมากันมากรองออกมาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ค่ะได้มองเห็นเพื่อจะได้เป็นประกาศมาเป็นนโยบายใช่ค่ะคือเราไม่จำเป็นต้องรู้เพียงคนเดียวหรือหน่วยเดียวแต่ว่าเรารู้ว่าโปรเซสของการที่จะนำมาซึ่งการทำให้เกิดมาตรการหรือนโยบายนะคะเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการใช้สื่อออนไลน์เนี่ยควรจะไปเส้นทางไหนตอนนี้ทำงานกันยังไงครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องสื่อออนไลน์เนี่ยระหว่างเรานั่งคุยกันมันก็มีการขับเคลื่อนกันแล้วหลับแล้วก็ยังมีการขับเคลื่อนกันอยู่ใช่ไหมเราจะดูแลไหวไหมลักษณะการทำงานทุกวันนี้เราทำงานยังไงฮะค่ะคือจริงๆแล้ว เราไม่ได้ไปคือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลหรือกำกับปราบปรามจับเงี้ยค่ะเขาก็มีหน้าที่ตามภารกิจอยู่แล้วนะคะแต่เราบูรณาการตามกฎหมายเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยทำยังไงที่จะให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันค่ะมีความตระหนักรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ภัยออนไลน์เป็นแบบนี้น้องๆนะคะเด็กเยาวชนเวลาใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าเข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยควรจะระมัดระวังยังไงมีการทำคู่มือให้กับพ่อแม่แล้วก็ในส่วนของคนทำงานเมื่อทำยังไงจะประสานส่งต่อถ้าหากว่าน้องๆเผลอไปแล้วได้รับผลกระทบมีภัยถึงตัวน้องๆจะขอความช่วยเหลือยังไงนั่นหมายความว่าถ้าฟังดูนั่นหมายความว่าของผอ.เนี่ยก็เนี่ยพูดง่ายทำภูมิคุ้มกันทำแผนทำสื่อประชาสัมพันธ์ทำนู่นทำนี่ใช้เวทีของสภาเด็กหรือเปล่าใช้แน่นอนค่ะค่ะเพราะว่าสภาเด็กประเด็นทางออนไลน์นะคะเราก็จะนำเข้ากลไกกลไกทั้งระดับชาตินะคะแล้วก็มีอนุกรรมการมีคณะกรรมการมีอนุกรรมการสภาเด็กจะเป็นผู้แทนในทุกกลไกค่ะรวมทั้งการจัดกิจกรรมด้วยค่ะอย่างที่น้องสภาเขาบอกว่าปัญหาเด็กเยาวชนได้รับผลกระทบจากการใช้สื่อออนไลน์เนี่ยค่อนข้างเป็นปัญหาที่
ปัญหาหนึ่งที่ต้องแก้ไขป้องกันเร่งด่วนใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะน้องๆก็จะนำประเด็นปัญหามาพูดคุยกันแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีการจัดทำข้อเรียกร้องประเด็นข้อเสนอมีการยื่นต่อหน่วยงานของรัฐนะคะแล้วก็มาดูว่าประเด็นไหนเนี่ยมีความพร้อมหรือว่ามีความสำคัญต้องรีบดำเนินการก็จะมีการหาข้อมูลแล้วก็นำเสนอในเวทีต่างๆถ้าผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับหมายความว่าเรื่องภัยออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของจะมาโยนเป็นภาระของรัฐก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวทุกๆคนถ้ามีหน่วยไหนเขากำลังขับเคลื่อนกับเรื่องนี้อบรมกับเรื่องนี้สัมมนากันเรื่องนี้หรือทำกิจกรรมกันเรื่องนี้ถ้าอยากเกี่ยวข้องกับรัฐเราเนี่ยแหละจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาทุกๆส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางทีเวลาเรามีการจัดพูดคุยหรือเวิร์กช็อปนะคะเช่นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในเรื่องของส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์พอผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆเราได้มาพบปะเจอกันก็จะรู้ว่ามันมีเหมือนกับแท้งของความรู้ทั้งของข้อมูลผู้คนที่ทำงานในด้านนี้ได้มีการรวมตัวกันแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานซึ่งกันและกันดังนั้นถ้าหากว่าหน่วยงานไหนองค์กรไหนต้องการการสนับสนุนในเรื่องใดบางทีก็จะเกิดการจับมือกันในแต่ละประเด็นเพื่อให้มีพลังในการที่จะเคลื่อนงานก็แล้วแต่ว่าณจุดนั้นหน่วยไหนเป็นเจ้าภาพตอนนี้อะไรเป็นภารกิจเร่งด่วนภารกิจเร่งด่วนตอนนี้นะคะก็จะทำคู่มือค่ะคู่มือของพ่อแม่คู่มือของเด็กเยาวชนรวมทั้งคู่มือให้กับผู้ปฏิบัติงานค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีโครงสร้างการทำงานทั้งในระดับของพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วก็ในระดับของมีพื้นที่ในจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะตรงนี้เนี่ยทำยังไงเราจะพยายามสร้างชุดข้อมูลนะคะที่เป็นช่วยเหลือในการที่เขาจะไปจัดกิจกรรมหรือไปขอทุนมาจากกิจกรรมระดับพื้นที่ทำยังไงจะเอื้อให้เขาเนี่ยได้มีเขาจะมีข้อมูลว่าสถานการณ์ภัยออนไลน์ปัจจุบันกับเยาวชนเป็นยังไงแล้วก็ถ้าหากว่าจะจัดกิจกรรมมีไกด์ไลน์ให้เห็นว่าควรจัดกิจกรรมลักษณะไหนค่ะวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญอยู่ตรงไหนบ้างนี่คือสิ่งที่จะพยายามสนับสนุนแล้วก็สร้างการนำของเบื้องต้นก็คือสภาเด็กและเยาวชนค่ะแล้วก็เครือข่ายเด็กเยาวชนเช่นสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งเขาก็ค่อนข้างมีศักยภาพเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้เขาเป็นหน่วยในการเฝ้าระวังถ้าเขาอยากจะทำกิจกรรมหมายถึงว่าเรามีเหมือนกับพิมพ์เขียวให้ว่าตามนี้นะตามนั้นนี่งบประมาณล่ะเรามีให้ใช่ไหมครับถ้างบประมาณถ้าจากส่วนกลางเลยตอนนี้ไม่มีนะคะค่ะเพียงงบประมาณส่วนกลางเนี่ยจะมีในส่วนของการสร้างชุดความรู้ค่ะสร้างข้อเสนอแนะต่างๆค่ะสร้างคู่มือค่ะแล้วก็อาจจะมีการจัดอบรมทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาอยากทำเองที่ตำบลกอหมู่บ้านคอเนี่ยนะเรามีช่องงบประมาณไหมครับไหมว่าไปเอาที่นี่ที่นู่นที่นี่จะมีกองทุนคุ้มครองเด็กค่ะซึ่งจะมีอยู่แล้วในแต่ละจังหวัดนอกจากนั้นแล้วค่ะในส่วนของถ้าหากว่าคนทำงานนะคะหรือว่าเครือข่ายคนทำงานเนี่ยเห็นประเด็นเหมือนมองออกแล้วว่ามันต้องจัดกิจกรรมแบบนี้สามารถที่จะทำโครงการขอกองทุนต่างๆได้ค่ะซึ่งเราก็จะมีทำความร่วมมือพูดคุยไว้แล้วระดับหนึ่งถามนิดหนึ่งว่าเข้าไปคลุกกับงานด้านนี้นะถามจริงๆว่าเรื่องปกป้องเด็กเนี่ยเยาวชนเนี่ยมันน่ากลัวจริงไหมเนี่ยสื่อออนไลน์เนี่ยเด็กมันมีภูมิคุ้มเด็กเขามีภูมิคุ้มกันอะไรไหมมันน่าเป็นห่วงอย่างที่เราเป็นห่วงกันไหมคือถ้าส่วนตัวเลยน่ากลัวค่ะเพราะว่าสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่าเว็บไซต์ที่เขาอยากจะให้เด็กเยาวชนเข้าไปเนี่ยนั่นคือการออกแบบก็คือสุดยอดอยู่แล้วสุดยอดสุดยอดของการที่จะทำให้เชิญชวนชักจูงยั่วยวนยั่วยวนใช่น่าสนใจบางทีตัวเองนะคะยังหันไปมองเลยบางทีลูกฟังเนี่ยค่ะแล้วก็เขาเปิดเสียงดังคือมันน่าสนใจกว่าสื่อดีๆก็คือค่อนข้างที่จะทีนี้ค่อนข้างที่จะดึงดูดใจได้ง่ายทีนี้เนี่ยเด็กที่เล่นนะคะที่ใช้เนี่ยบางทีเราเป็นพ่อแม่เมื่อก่อนเราอาจจะถ้าลูกอยู่ที่บ้าน
เล่นกิจกรรมต่างๆที่บ้านแล้วก็ยังวางใจว่าลูกอยู่ในขอบเขตอยู่ในสายตาความปลอดภัยแต่ปัจจุบันเนี่ยลูกอยู่บนหน้าจอเข้าอินเทอร์เน็ตหรือมือถือเข้าอินเทอร์เน็ตนั่นคือไม่รู้ลูกคลิกไปที่ไหนเราแทบจะไม่สามารถละทิ้งเข้าไปได้หมายถึงต้องคอยติดตามว่าเล่นอะไรดูอะไรเข้าไปวุ่นวายกับชีวิตก็อีกช่างไปวุ่นวายแต่ทีนี้เนี่ยไม่วุ่นก็ไม่ได้ใช่ไม่วุ่นก็ไม่ได้แต่การที่จะไปบอกเขาให้บอกตรงนั้นกำกับเขาตรงนั้นก็ต้องมีเทคนิคอีกเหมือนกันดังนั้นพ่อแม่หรือว่าคนที่ดูแลแวดล้อมเด็กในปัจจุบันค่อนข้างคือต้องใช้ความสามารถทักษะพอสมควรเลยค่ะไม่อยากบอกว่าต้องใช้ลูกเล่นเยอะลูกจบก็จะใช้เทคนิคแล้วกันแล้วทำยังไงตรงนี้เนี่ยมันมีแนวทางมีอะไรไหมพูดถึงว่าที่ผอ.ดูแลรับผิดชอบเนี่ยได้คุยกันเรื่องนี้ไหมว่าเราจะต้องมีวิธีการยังไงจะบอกว่าระหว่างพระเทศกับเอาเกมกับดูเกมก็คงไม่ฟังพระเทศหรอกนะคงหันไปเล่นเกมก็อันนั้นก็มีเทคนิคแสดงว่าสื่อดีๆก็จะต้องปรับตัวให้เขาเรียกดึงให้เขาหันมาสนใจก็มีความพยายามนะคะก็มีการอบรมมีการให้ทุนแก่น้องๆค่ะที่ให้มีที่สนใจในเรื่องของการผลิตสื่อดีๆทำคลิปดีๆให้ทุนให้เขาผลิตสื่อแล้วก็ในเนื้อหาที่เขาอาจจะสนใจเองหรือเนื้อหาที่เรากำหนดสร้างสรรค์ออกมาก็มีเยอะแต่อาจจะไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับอีกด้านหนึ่งผมพอพูดถึงเรื่องนี้เราจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆในสื่อว่าภัยออนไลน์ออนไลน์มีภัยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเท่าที่ผอ.เข้าไปคลุกคลีเนี่ยภาคส่วนต่างๆของสังคมตระหนักรู้เรื่องนี้กันจริงจังไหมตระหนักค่ะแล้วก็รู้ถึงปัญหาแล้วก็พยายามจัดกิจกรรมมีการทำงานมีโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบค่ะเพียงแต่ว่าทีนี้แต่ละหน่วยเมื่อต่างคนต่างยังต่างคนต่างผลักเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ได้เฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขององค์กรของบริษัทของเครือข่ายค่ะแต่ว่าก็คือตรงนี้เนี่ยทุกคนก็คนทำงานก็เห็นปัญหาเหมือนกันก็จะพยายามช่วยกันเหมือนกันให้เครือข่ายการทำงานเรามีการแชร์แลกเปลี่ยนทั้งข้อมูลความรู้ทั้งบุคลากรทั้งงบประมาณอย่างเช่นในพื้นที่หนึ่งในพื้นที่เดียวกันทำยังไงเราจะหลายๆหน่วยงานมาลงทรัพยากรด้วยกันเพื่อทดลองดูว่าในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นำร่องนะคะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงที่จะเห็นการพัฒนาหลายๆหน่วยงานในประเด็นนี้อันนี้กำลังเป็นแผนที่จะทำงานด้วยกันค่ะถามนิดในระดับนโยบายระดับชาติแล้วกันมันมีนโยบายออกลงมาแล้วหรือยังหรือมีการประกาศหรือมีกฎหมายอะไรที่มันเข้ามาดูแลเรื่องนี้บ้างเนี่ยมีแล้วค่ะก็คือในปี2560ค่ะเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนนะคะก็ได้มีการคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบให้มียุทธศาสตร์ส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์พ.ศ. 2560ถึง2564ค่ะเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานก็มียุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธนี้อยู่5ด้านด้วยกันนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการกลไกการปรับปรุงในเรื่องการพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อการปกป้องคุ้มครองเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบด้านนี้นะคะแล้วก็การสร้างองค์ความรู้การจัดการความรู้นะคะแล้วก็ประเด็นที่4ก็ในเรื่องของการสร้างเครือข่ายค่ะเครือข่ายทั้งเครือข่ายคนทำงานและเครือข่ายเด็กเยาวชนแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของการสื่อสารสาธารณะนี่ค่ะก็ทำงานภายใต้นี่คือยุทธศาสตร์นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วศูนย์แอร์พอร์ตสำนักของผู้ของศูนย์ประสานงานเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวมันก็จะต้องมีหน่วยอื่นๆใช่ไหมเพราะมียุทธศาสตร์ชาติออกมาอย่างนี้ใช่ค่ะกรมตำรวจก็ต้องมีภารกิจโรงเรียนกระทรวงศึกษาทุกอย่างก็ต้องคือยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะหน่วยเราด้วยนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นเพราะเราเห็นช่องว่างว่ายังไม่มีหน่วยงานกลางยังไม่มีหน่วยกลางยังไม่มีเหมือนกับกรอบแนวทางทำงานร่วมกันจึงมีการเสนอต่อครม.เพื่อขอความเห็นชอบค่ะแล้วก็ในคราวที่มีการเสนอยุทธศาสตร์นี้นะคะก็เสนอให้มีหน่วยกลางนี้ขึ้นมาจึงเกิดการตั้งศูนย์นี้ขึ้นในปี2560อ๋อเราก็ของเราก็เพิ่งเกิด60ใช่ก็พูดง่ายว่าเพิ่งอยู่มา2ปีค่ะ
เขาบอกเลย 2-3 นาทีเนี่ยถามนิดเดียวหนักใจไหมก็หนักใจค่ะเพราะว่าบางทีตามปัญหาไม่ทันการทำงานนะคะกว่าเราจะขออนุมัติกว่าเราจะคิดให้เกิดมาตรการที่จะแก้ไขเรื่องนี้เรื่องอื่นก็มาเรื่องเก่าก็ทวีความรุนแรงขึ้นอะไรที่ฐานะที่นั่งอยู่ตรงนี้อะไรที่มองว่ารุนแรงที่สุดตอนนี้ในเรื่องภัยออนไลน์สำหรับเด็กถ้ารุนแรงอาจจะเป็นเรื่องของคือประเทศไทยเรายังไม่มีการกำกับหรือกำหนดอายุในการเข้าใช้สื่อออนไลน์หรือว่าการที่เด็กคือเด็กปัจจุบันใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างอิสระค่ะตั้งแต่เล็กเลยค่ะต่างประเทศเขามีการต่างประเทศอย่างอเมริกานะคะก็ต่ำกว่า13ปีก็ไม่ให้ใช้โซเชียลมีเดียโดยลำพังต้องได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่ค่ะพ่อแม่มีส่วนต้องมามีส่วนรับผิดชอบด้วยถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะถือว่าเป็นความผิดพ่อแม่ที่ละเลยแต่ว่าของเราแม้ว่าจะมีกฎหมายด้านการคุ้มครองเด็กนะคะที่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องรับผิดชอบในการที่จะเลี้ยงดูบุตรในการให้คำแนะนำแต่ว่าอาจจะยังไม่เพียงพอในการที่จะบังคับใช้ตรงนั้นเท่าที่พอกลุ่มมาเนี่ยในโลกนี้ประเทศไหนที่เขาดูแลเรื่องนี้ได้ดีเท่าที่ทราบจากข้อมูลก็ได้ดีหมายถึงว่าเขามีมาตรการชัดเจนเร่งด่วนนะคะประเทศออสเตรเลียค่ะก็มีการรวมตัวกันเป็นองค์กรอิสระนะคะโดยที่มีภาครัฐภาค NGO แล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการครับมีการตั้งหน่วยที่อิสระแล้วก็มีการสั่งการโดยรัฐบาลเพื่อที่จะให้มีมาตรการในการกำกับดูแลมีฐานข้อมูลที่จะคอยมอนิเตอร์ปัญหาค่ะเช่นสถานการณ์เด็ก เล่นเกมไปทางไหนเกมชนิดไหนที่สุ่มเสี่ยงค่ะต่อการทำให้เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปค่ะเช่นการยิงการเขาวิเคราะห์เลยไม่ใช่ว่าใช่แล้วก็ออกมาตรการออกมาค่ะหรือแม้แต่ประเทศฝรั่งเศสค่ะก็ที่มีมาตรการในเรื่องของการไม่ให้ใช้มือถือในโรงเรียนระดับประถมนะท่านอาจารย์ค่ะพูดง่ายเขาดูกันก่อนวิเคราะห์กันก่อนศึกษากันก่อนแต่ต้องออกให้ไวค่ะต้องออกให้ไวด้วยใช่ไหมครับโอเคต้องขอบคุณมากเขาบอกว่าเหลือเวลานิดเดียวเอางี้ครับผอ.มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมนะครับในเรื่องนี้เจอเลยครับค่ะก็คือในเห็นว่าเห็นคือการทำงานเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรื่องของการคุ้มครองเด็กเยาวชนจากภัยออนไลน์นะคะก็เป็นเรื่องที่มันยากและมันเร่งมันเร็วนะคะค่ะก็ในส่วนของภาครัฐเองก็มีความพยายามนะคะที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้แต่อาจจะเคลื่อนได้ช้าหน่อยดังนั้นเนี่ยต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บุคคลแวดล้อมเด็กคุณครูนะคะช่วยกันดูแลแล้วก็ดูแลการใช้สื่อออนไลน์ของน้องๆของเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า18ปีนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีภัยแฝงเข้ามาในอินเทอร์เน็ตที่บางทีเราคิดไม่ถึงค่ะว่ามันจะรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของน้องในระยะยาวนะคะต้องช่วยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องเนียนๆด้วยนะต้องเข้าแบบเนียนๆต้องมีเทคนิคนะครับขอบคุณผอ.มากนะครับคุณผู้ชมครับก็นี่ก็นะครับเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่จะสะท้อนให้เห็นว่ารัฐเองนะครับในเรื่องนี้รัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้อยู่เฉยนะครับโดยเฉพาะกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งกำกับดูแลให้คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก้าวไปสู่การที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติต่อไปการทำงานก็มีหลายมิตินะครับที่ได้สะท้อนผ่านรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่จะมีศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนคุ้มครองเด็กในเรื่องภัยสื่อออนไลน์นะครับก็อยากฝากนะครับว่าเราสังคมเราจะอยู่ด้วยลำพังคนเดียวไม่ได้ลูกหลานเราจะปล่อยให้เขาสเปะสปะไปตามวัยของเขาซึ่งเขายังต้องเผชิญโลกอีกมากมายนะครับก็ช่วยกันสอดส่องดูแลและณวันนี้เนี่ยภัยมันใกล้ตัวมากกว่าสมัยก่อนๆเยอะนะครับเพราะว่าภัยมันอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องน้ำนะครับอยู่ติดตัวตลอดเวลานะครับก็เป็นดังที่ทราบกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมต้องขอขอบคุณผอ.มากนะครับคุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับผมพานุมาสุขมพรพร้อมทั้งคุณปิยวดีพงษ์ไทยนะครับผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานขับเคลื่อน
การคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราทั้งสองคนพร้อมทั้งทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ